ฝรั่งเป็นผลไม้ที่ใครๆก็รู้จักมีประโยชน์อะไรบ้างมาชมกันค่ะก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับฝรั่งกันค่ะฝรั่งมีเปลือกบางสีเขียวเนื้อในสีขาวโดยสายพันธุ์ของฝรั่งนั้นมีหลายประเภทด้วยกันค่ะแต่พันธุ์ที่นิยมกินในบ้านเราคือฝรั่งกิมจูฝรั่งเวียดนามฝรั่งแป้นสีทองฝรั่งไร้เมล็ดและฝรั่งกลมสาลีเป็นต้นค่ะสารอาหารในฝรั่งมีอะไรบ้างมาชมกันต่อเลยค่ะสารอาหารในฝรั่งค่ะมีเส้นใยอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B9 หรือกรดโฟลิกค่ะธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กธาตุโพแทสเซียมธาตุทองแดงค่ะประโยชน์ของฝรั่งมีอะไรบ้างมาชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ของฝรั่งค่ะมีวิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวป้องกันโรคหวัดโดยวิตามินซีจะมีมากบริเวณเปลือกจึงไม่ควรปอกเปลือกทิ้งแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนกินค่ะปริมาณวิตามินซีในฝรั่งมีมากกว่าส้ม 4-10 เท่าฝรั่งต้องไม่สุกมากจนลุกนิ่มเพราะวิตามินซีในฝรั่งจะมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ผลแก่เต็มที่จนสุกแล้ววิตามินซีจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันดังนั้นจึงควรกินฝรั่งกรอบๆบ่อยๆค่ะเนื้อฝรั่งดิบมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงเพราะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและมีปริมาณกรดใยสูงมากดังนั้นไม่มีปัญหาเรื่องการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตที่ส่งผลต่อน้ำหนักหรือน้ำตาลในร่างกายค่ะฝรั่งมีเส้นใยอาหารสูงช่วยทำความสะอาดระบบขับถ่ายจึงลดโอกาสเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและลดความดันโลหิตได้ค่ะมีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันมะเร็งได้อีกทางหนึ่งค่ะธาตุฟอสฟอรัสและธาตุทองแดงที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองทำให้เรามีความจำที่ดีขึ้นค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากจึงช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยต่างๆได้ดีค่ะมีสารแพคตินจำนวนมากในฝรั่งสุกแพคตินนี้มีสรรพคุณเป็นยาละลายอ่อนๆทำให้ย่อยง่ายขึ้นส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายค่ะช่วยบำรุงเหงือกและฟันช่วยลดอาการเลือดออกตามลายฟันได้ค่ะกินฝรั่งให้ได้ประโยชน์ต้องทำยังไงมาชมกันต่อเลยค่ะกินฝรั่งให้ได้ประโยชน์สำหรับการกินฝรั่งให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นขอแนะนำว่าควรกินฝรั่งแบบสดๆและกินได้ทั้งผลโดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกและที่สำคัญต้องล้างให้สะอาดด้วยนะคะเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและสารพิษที่อาจตกค้างอยู่ที่เปลือกให้หมดไปค่ะกินฝรั่งแบบสดๆไม่ควรเพิ่มรสชาติอื่นทั้งพริกเกลือในน้ำปลาหวานเพราะจะทำให้อ้วนอยู่ดีค่ะหลีกเลี่ยงการกินฝรั่งที่แปรรูปทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฝรั่งดองฝรั่งในน้ำเชื่อมหรือฝรั่งอบแห้งเพราะมีการเติมสารความหวานและใส่สารสังเคราะห์แต่งสีเลียนกลิ่นธรรมชาติซึ่งทำให้คุณค่าของผลฝรั่งลดลงไปค่ะตอบคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับการกินฝรั่งค่ะมาชมกันต่อเลยช่วงตอบคำถามสงสัยเกี่ยวกับการกินฝรั่งค่ะฝรั่งทำให้ท้องอืดจริงหรือเนื้อฝรั่งดิบย่อยยากหากกินในปริมาณมากๆก็อาจทำให้เกิดอาการท้องอืดได้ง่ายค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์กินฝรั่งได้ไหมได้ค่ะ
คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องการกินฝรั่งเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และไม่มีปัญหาเรื่องท้องอืดไม่ควรกินฝรั่งทีละมากๆค่ะและควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนเสมอเพราะเนื้อฝรั่งดิบย่อยยากและกินฝรั่งให้ได้ประโยชน์นั้นไม่ควรกินแบบจิ้มน้ำตาลพริกกับเกลือเพราะทำให้คุณแม่ต้องกินน้ำตาลเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนว่าไม่ดีต่อสุขภาพและอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวและน้ำตาลในเลือดสูงได้ค่ะกินเมล็ดฝรั่งจะทำให้ไส้ติ่งอักเสบไหมหลายคนมีความเชื่อว่าการกินเมล็ดฝรั่งจะทำให้ไส้ติ่งอักเสบแท้จริงแล้วไม่ว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าไปในไส้ติ่งก็สามารถก่อให้เกิดอาการไส้ติ่งอักเสบได้ทั้งสิ้นไม่ได้จำเพาะแต่เมล็ดฝรั่งเท่านั้นนะคะกินฝรั่งทำให้อ้วนไหมไม่เลยค่ะฝรั่งเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนลดน้ำหนักหรือผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักเพราะฝรั่งเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำน้ำตาลน้อยและอุดมไปด้วยกากใยอาหารเมื่อกินแล้วจะทำให้อิ่มนานอยู่ท้องใช้กินในระหว่างมื้อหรือเป็นอาหารว่างทำให้ได้ประโยชน์และไม่ต้องกังวลว่าจะอ้วนค่ะเป็นไข้ตัวร้อนกินฝรั่งได้ไหมไม่ได้ค่ะในฝรั่งนั้นมีสารโพแทสเซียมอยู่ในปริมาณที่สูงมากและสารโพแทสเซียมนี้ก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ค่ะและถ้าหากกำลังเป็นไข้ขึ้นสูงตัวร้อนอยู่แล้วและยังกินฝรั่งเข้าไปเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ร่างกายอีกจึงมีผลทำให้ตัวร้อนเพิ่มมากขึ้นและอาจเกิดอาการชักได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงฝรั่งที่ห้ามกินในตอนที่เป็นไข้เท่านั้นนะคะแต่เป็นอาหารทุกชนิดที่มีโพแทสเซียมสูงที่เราควรหลีกเลี่ยงทีนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าทำไมต้องห้ามกินฝรั่งตอนเป็นไข้ตัวร้อนค่ะสมุนไพรพื้นบ้านจากใบฝรั่งค่ะรักษาสิวและลดริ้วรอยด่างดำจากสิวค่ะใบฝรั่งมีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบช่วยกำจัดแบคทีเรียและอุดมไปด้วยวิตามินซีเหมาะสำหรับการรักษาสิวและลดริ้วรอยด่างดำจากสิวได้โดยนำใบฝรั่งมาล้างให้สะอาดแล้วมาโขกให้ละเอียดจากนั้นผสมน้ำต้มสุกลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ได้น้ำมาแต้มสิวและรอยดำจากสิวค่ะใช้ห้ามเลือดใช้ใบฝรั่งสดล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำมาตำให้ละเอียดแล้วค่อยนำไปพอกที่แผลสุดเลือดจะหยุดไหลและใบฝรั่งจะช่วยลดอาการอักเสบค่ะช่วยระงับกลิ่นปากจากอาหารที่มีกลิ่นฉุนค่ะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยช่วยกลบกลิ่นอาหารที่อยู่ในปากให้เคี้ยวใบฝรั่ง 2-3 ใบหลังกินอาหารเสร็จใหม่ๆหรือเมื่อต้องการกลบกลิ่นปากเคี้ยวให้ละเอียดอมไว้นานๆแล้วค่อยบ้วนทิ้งค่ะสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นและอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน